Round Up 19:07 น.นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมขณะสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเช็คผู้ตกหล่นบัตรคนจน 19:12 น.ปิยบุตรโอสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องธนาธรขอปฏิบัติหน้าที่วอนศาลไต่สวนพยานเพิ่ม 19:20 น.จุรินทร์สั่งพาณิชย์จังหวัดที่น้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรติดตามราคาสินค้าก่อนกำหนดมาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหา 19:36 น.เทวันรับปากกลางสภาหลังจากนี้จะไม่มีทุจริตเงินทอนวัดเกิดขึ้นอีกพร้อมเผยความคืบหน้าคดีปปช.ตรวจสอบแล้ว32เรื่องล่าสุด 19:51 น.กระทรวงการคลังเผยผู้ประกอบการร่วมโครงการชิมช็อปใช้แล้ว 3,300 รายตั้งเป้า 40,000 รายรอสรุปจำนวนร้านค้า20กันยายนก่อนพิจารณาขยายเวลาINN News Round Up